สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ของอาเซียแอดวานนะคะมันจะมีทั้งหมดก็คือ3ตัวนะคะแต่ว่าจะรวมของตัวเรโน28ด้วย ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็รถใหม่ของปี22ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้คือตัวโฟมล้างหน้านะคะพอบีบมาก็จะเป็นตัวโฟมเราสามารถที่จะล้างด้วยน้ำแบบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเย็นมากนะคะเรากดหัวปั๊มประมาณ2ปั๊มหรือ3ปั๊มก็ได้เราก็เอาหน้าให้เปียกก่อนแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็กดประมาณ2ปั๊มนะคะเราก็นวดหน้าก็คือนวดแบบอันนี้ไปเรื่อยๆเป็นตัวที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบไม่ได้เป็นแบบหอมแบบเขาเรียกเคมีเนาะเขาก็จะมีสารสกัดธรรมชาติทั้งนั้นนะคะก็เราก็มานวดหน้าแบบนี้แล้วก็ล้างให้สะอาดจะเป็นอะไรที่ไม่เคยไม่ระคายเคืองเลยแม้กระทั่งเข้าตาก็ไม่แสบนะคะตัวนี้ตัวที่หนึ่งที่ใช้ไปก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ซับหน้าให้แห้งถ้าคุณมีตัวอาเซียเรโน28นะคะเราก็ขยับก่อนใช้นะคะแล้วตัวเจลเขาก็จะเป็นเจลแบบประมาณ คือตัว texture ของเจลอะค่ะเขาก็จะผสมกับน้ำเป็นลักษณะแบบนี้เราก็คือสามารถที่จะทาได้ให้ทั่วหน้านะคะทาให้ทั่วหน้าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยหน้าเขาจะตึงมากนะคะให้ทาทั่วตรงคอตรงช่วงเนี้ยที่มันเป็นริ้วรอยคือตัวเขาจะทำให้หน้าเราตึงมากข้อดีของตัวเซียตัวนี้เรโน28นะคะก็คือประมาณ28วันตัวผิวก็จะผัดเซลล์คือตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้แค่หน้าอย่างเดียวก็จะใช้ในเรื่องของเซลลูไลท์ได้ด้วยแล้วก็ทุกอย่างได้อย่างเช่นปวดหัวปวดขมับปวดไมเกรนมีดบาดนิ้วหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยเราสามารถมานวดคลึงได้ปกติเขาก็จะแนะนำว่าให้นวดภายใน5นาทีนะครับทาไป3ครั้งนวดก็คือไม่ต้องออกแรงกดก็คือทำให้เนื้อครีมมันซึมตัวที่2ก็คือตามด้วยตัวนี้ที่คนเขาใช้กันนะคะหลังจากล้างหน้าก็คือตามด้วยตัวนี้แต่แล้วพอมันแห้งเรียบร้อยก็จะมีตัวที่3ก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวเรโน28เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเซรั่มเข้มข้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องเขย่าแต่จะติดในการเขย่าเราก็สามารถที่จะแต้มระหว่างจุดได้นะคะอย่างเช่นจุดตามตรงนี้นะคะตามตรงนี้เราก็แต้มตามตรงตาได้นะคะเราก็แต้มลงไปนะคะพอแต้มเสร็จแล้วเราก็ใช้ไอ้เบลนเบาๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะเบลนไปก็คือให้มันซึมพอซึมเสร็จแล้วพอปล่อยให้มันแห้งนะคะเราก็ลงตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์อันนี้ประมาณ30 ml นะคะ30 ml ตัวเมื่อกี้20 ml เราคือชอบการออกแบบของเขามากเพราะว่าปกติตัวมอยส์เจอไรเซอร์ตัวครีมส่วนมากจะเป็นกระปุกแล้วเราต้องเอามือเกลี่ยหรือว่าเราจะต้องใช้ช้อนตักแต่ว่าตัวเนี้ยหัวเขาจะเป็นหัวปั๊มเราสามารถที่จะปั๊มแบบปั๊มเล็กปั๊มน้อยก็ได้บางคนปั๊มใหญ่ก็คือปั๊มไป1ปั๊มหรือ2ปั๊มแต่บางทีนิกกี้ใช้ก็จะใช้แบบประมาณปั๊มเล็กๆก็ตามจุดนะคะตามจุดที่มันจะต้องการมอยส์เจอไรเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ทาไปก็อาจจะได้ประมาณเดือนนึงนะคะ2เดือนแล้วแต่เราทาจริงๆเนี่ยหอมแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็ตัวครีมเขาจะค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นคล้ายๆจะบล็อกน้ำไว้ในผิวนะคะมันจะไม่แห้งเหมือนตัวนี้พอใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันจะตึงเพราะมันจะแห้งตึงแต่ว่าพอทาเราตกตรงนี้ไปมันก็จะโอเคนะคะมีทั้งหมดก็คือที่แนะนำนะคะก็4ตัวนี้เลยนะคะ4ตัวนี้ยืนพื้นเลยนะคะก็ลองไปใช้ดูเพราะว่าการเคลมของเขาเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีมากนี่ใช้มาประมาณ 3-4 วันก็จะรู้สึกว่าเขาไปเหมือนคล้ายๆว่าไปส่งสัญญาณกันเพราะว่าถ้าเท่าที่ดูตัวโลโก้เนี่ยมันจะเป็นตัวโลโก้ที่ส่งสัญญาณนะคะเหมือนแบบว่าจากนิ้วมือเราไปส่งสัญญาณหมดแล้วก็ในร่างกายก็จะไปส่งสัญญาณกับสมองให้เราไป redox เซลล์ต่างๆที่เรามีอยู่ให้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะช่วยได้ในดีมากพอทาไปสักระยะหนึ่งจะทำให้รู้สึกว่าผิวหน้ามันจะฟูขึ้นมันจะนุ่มฟูขึ้นนะคะแล้วก็
จะตึงขึ้นส่วนริ้วรอยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็ประมาณถ้าเป็นช่วงของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันช่วงตาเนี่ยค่ะที่แห้งเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง15วันนะคะก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นริ้วรอยลึกระหว่างร่องแก้มหรือว่าตรงเนี้ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ามันก็จะทำให้ไฟลายเนี่ยจางลงแต่ว่าส่วนที่จะช่วยได้มากขึ้นคือคุณจะต้องมีวิธีในการนวดหน้าเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นตัวไฟลายพวกนี้มันก็ต้องมีการนวดขึ้นเสียง45องศาจริงๆเรามีอุปกรณ์ในการนวดเยอะใช้ตัวหินกัวซาก็ได้หรือว่ากัวซานะคะหรือว่าจะใช้ตัวจุ๊บพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะจุ๊บได้แล้วก็ดึงขึ้นมาแต่คือทำตอนหน้าแห้งไม่ได้นะมันจะติดก็ถือว่าให้ทาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะๆแต่อย่าใช้ตัวนี้ทาเพราะมันจะเปลืองเราก็จุ๊บแล้วก็ดึงหน้าเฉียงขึ้นไปนะคะเราก็ใช้นิ้วแบรนด์เข้าไปก็จะทำแล้วก็ช่วงใต้ตานะคะแล้วก็มีบริเวณหัวคิ้วที่ต้องนวดก็จะทำให้หน้าเนี่ยมันจะอิ่มฟูขึ้นนะคะถูกกระตุ้นมากขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวช่วยในลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับคนมีปัญหาผิวหน้าแต่เราสามารถใช้ผสมกับอย่างอื่นได้แต่เราจะต้องดูก่อนว่าตัวเราเป็นคนผิวบอบบางแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะบางคนผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ผสมหลายๆตัวก็อาจจะขึ้นผื่นแต่คือจะต้องลองก่อนว่าบางครั้งบางคนใช้ตัวอาเซียตัวนี้นะคะแรกๆก็จะเริ่มมีอาการคันยุบยิบยุบยิบได้เพราะว่าเขาจะไปดีท็อกสิ่งที่เป็นสารพิษที่เราเคยใช้มาก่อนออกมานะคะมันก็จะรู้สึกคันถ้ารู้สึกคันเนี่ยให้ดื่มน้ำตามน้ำมากๆก็จะดีขึ้นนะคะทุกคนก็ลองไปใช้ดูถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะนะคะก็ลากันไปเท่านี้ก็คือแนะนำให้ทราบในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการใช้โอเคสวัสดีค่ะแล้วคราวหน้าค่อยมาพบกันอีกทีนึงสวัสดีนะคะ